พลังแห่งความมืดพ่ายแพ้สวัสดีและเป็นวันที่ดีสำหรับคุณเพื่อนรักของฉันแน่นอนว่าฉันห่วงใยคุณเพราะถึงแม้ว่าคุณจะเชื่ออะไรมาเราต่างก็เชื่อมโยงกันมีคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยบางอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกของเราคุณยอมรับไหมว่าเหตุการณ์ปัจจุบันในโลกเป็นผลมาจากความคิดเชิงลบของจิตใจส่วนรวมของผู้คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้แต่มันถูกกองกำลังความมืดกินความเชื่อเชิงลบเหล่านี้เมื่อพลังแห่งความมืดควบคุมคุณไม่ได้พวกเขาจะพยายามสร้างปัญหาให้กับชีวิตคุณปัญหาจะเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณความคิดเชิงลบสามารถบดบังความคิดของคุณและทำให้คุณรู้สึกเหมือนติดอยู่กับวงจรอุบาทของหายนะเมื่อเราพูดถึงความมืดหรือพลังงานด้านลบเรามักจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกเช่นเกรย์และสัตว์เลื้อยคลานซึ่งปรากฏตัวในวัฒนธรรมมานานหลายทศวรรษแม้นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นของจริงแต่ก็ไม่ใช่แหล่งที่มาหลักของการปฏิเสธทั้งหมดบนโลกใบนี้โดยตรงพลังงานแห่งความมืดสามารถแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมเพื่อสร้างภาพลวงตาของอัตตาทุกรูปแบบไว้ที่นั่นผู้คนถูกตั้งโปรแกรมในลักษณะที่บุคคลถูกควบคุมถูกจำกัดและถูกจำกัดโดยไม่ได้รับการควบคุมจากอำนาจที่สูงกว่าผู้คนกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นพวกเขาต้องการแก้ปัญหาของพวกเขาพวกเขาต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความหมายมากขึ้นมีความท้าทายคือคนทั้งหลายไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนพวกเขาจึงท้อแท้และเลิกค้นหาไปโดยสิ้นเชิงในยุคนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาดอย่าลืมว่าโลกอาจดูโกลาหลแต่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและทุกอย่างเคลื่อนไหวอยู่เสมอความคิดของคุณทำให้เกิดความเป็นจริงของคุณยิ่งคุณมีความคิดเชิงบวกมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับผลเชิงบวกในชีวิตและในโลกนี้มากขึ้นเท่านั้นจิตใจของคุณเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่พลังแห่งความมืดได้ซ่อนเร้นจากคุณมานานหลายทศวรรษเมื่อความคิดของคุณเปลี่ยนเป็นความคิดถึงแต่ความกลัวความวิตกกังวลพลังแห่งความมืดก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจของคุณเพื่อดึงพลังงานของคุณเข้ามาอย่างไรก็ตามเมื่อคุณมีพลังงานความคิดเชิงบวกสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างกำลังทำงานเพื่อเปลี่ยนรูปแบบความคิดเชิงลบของคุณให้กลายเป็นความคิดเชิงบวกถึงเวลาที่พลังแห่งความมืดจะสิ้นสุดแล้วหรือยังดูเหมือนบางอย่างในนิยายวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกมวลรวมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อเราก้าวไปสู่กระบวนการใหม่กองกำลังแห่งความมืดกำลังสูญเสียการยึดครองมนุษยชาติและพยายามพาเราไปกับพวกเขาด้วยเหตุนี้เวลาปัจจุบันเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราต้องทิ้งชีวิตเก่าไว้ข้างหลังเราเริ่มต้นใหม่พลังแห่งความมืดยังคงเกาะกุมไว้แต่ถ้าเราสามารถปล่อยพวกมันและก้าวไปข้างหน้าสู่ศักยภาพอันไร้ขอบเขตของเราทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองคุณสามารถทำลายวงจรนี้ได้โดยใช้ความคิดเชิงบวกและปลดปล่อยพลังงานด้านลบที่ควบคุมจิตใจและร่างกายของคุณการปกครองของกำลังฝ่ายมืดกำลังจะสิ้นสุดลงพวกเขาใช้พลังทั้งหมดและควบคุมคนนี่คือเวลาที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความมืดพลังแห่งความมืดได้หมดพลังและไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อโลกได้อีกต่อไปพวกเขาหมดแรงและไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของเราอีกต่อไปดังนั้นตอนนี้พวกเขากำลังเพิ่มอุปสรรคให้กับจิตใจของคุณและสร้างปัญหามากมายบนโลกเช่นโรคระบาดภัยพิบัติทางธรรมชาติวิกฤตการณ์ทางการเงินเป็นต้น
ดังนั้นคุณจึงรู้ว่าไม่มีอะไรง่ายสำหรับคุณแม้ว่าคุณจะทำงานหนักมากแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเหล่านี้เป็นจริงคุณต้องรักษาระดับความคิดของคุณให้จดจ่อกับพลังงานเชิงบวกเช่นความรักความเห็นอกเห็นใจและความจริงอย่างที่คุณทราบจากโพสต์ก่อนหน้านี้ของฉันเกี่ยวกับกฎแห่งการดึงดูดมีพลังงานแห่งความรักที่เป็นสากลซึ่งทำงานผ่านทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้หากคุณสามารถจดจ่อกับความรักการมองโลกในแง่ดีได้ตลอดเวลาคุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดและการได้รับการปกป้องจากพลังงานแห่งแสงด้านบวกเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับมันเราทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานเดียวกันดังนั้นจึงทำให้รู้สึกว่าเหตุการณ์ในโลกและชีวิตของเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองกำลังแห่งความมืดพยายามเอาชนะพลังงานด้านบวกและทำลายทุกช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณแต่ครั้งนี้จะแตกต่างออกไปเวลาแห่งพลังแสงจะมาถึงในไม่ช้าแล้วมันจะนำช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของคุณกลับคืนมาอีกครั้งอย่างเต็มกำลังคุณจะสนุกกับชีวิตได้อีกครั้งโดยไม่ต้องกังวลใดๆเนื่องจากพลังงานบวกจะปกป้องคุณจากพลังงานด้านลบที่สร้างปัญหาเหล่านี้ให้กับคุณตั้งแต่แรกพลังงานแห่งแสงจะอยู่กับคุณและนำทางคุณไปสู่อนาคตไม่ต้องกลัวอะไรเพียงให้แน่ใจว่าคุณหยุดสิ่งที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีแทนที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองรู้สึกถึงความปลอดภัยควรคู่อยู่กับคุณเป็นเวลานานและนานขึ้นตราบใดที่คุณรู้ว่าอะไรดีสำหรับคุณในตอนนี้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตื่นและทำในสิ่งที่คุณต้องทำเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กซี่